ถามเรื่อง recovery หลังซ้อมเสร็จขอวิธีคลายกดแลคติกหลังปั่นระยะไกลหรือหลังจากการขึ้นดอยครับกดไลค์กด subscribe ตรงล่างเนี้ยครับ พี่บอมครับ OBB บอมถามว่าถามเรื่อง recovery หลังซ้อมเสร็จซ้อมเสร็จปุ๊บ recovery ยังไง recovery ก็แนะนำให้กินโปรตีนเชคเวย์แล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อาบน้ำพักผ่อนให้เพียงพอครับ recovery ไม่มีอะไรมากสมมติว่าอย่างหลังแข่งไงครับพี่เห็นนักปั่นเขาเอาตัวไปแช่ในน้ำแข็งอ่ะครับอันนี้ก็คือคลายกล้ามเนื้อคลายเลือดในกล้ามเนื้อให้มันเลือดวนเวียนช้าลงก็คือเวลาเราปั่นหนักมันนี่เลือดเรามันจะเหมือนมันจะร้อนเร็วมันจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อเราทำงานไม่อยู่เวลาเราไปใช้แข็งเหมือนมันช็อคน้ำแข็งเหมือนเลือดมันจะเต้นเหมือนเลือดมันจะเคลื่อนไหวช้าลงก็มันจะทำให้กล้ามเนื้อคลายจากความร้อนแต่ไม่จำเป็นต้องทำหลังซ้อมก็ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าซ้อมธรรมดาไม่ได้แข่งขันอะไรก็ถ้ามีเวลาก็ทำถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับก็แนะนำอาบน้ำเย็นบีบขาตอนอาบน้ำก็นวดขานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีเวลานั่งหรือว่านอนนิดหน่อยก็เอาขาขึ้นให้ขาเลยหัวก็คือเอาขาเหมือนขาแช่ผนังพิงผนังให้มันสูงกว่าหัวประมาณกี่นาทีครับประมาณ10-15นาทีก็โอเคครับอ๋อเรานอนแล้วก็เอาขาพาดกำแพงไว้ครับโอเคอันนี้ก็เคล็ดลับแล้วเวลาไปแข่งต่างประเทศเนี่ยมีแช่ไหมแช่น้ำแข็งไหมเวลาไปแข่งต่างประเทศไม่มีครับต้องไปทัวร์ 4-5 วันอะไรเงี้ยไม่มีครับเพราะว่ามันเวลาด้วยฮะเวลาแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาเหมือนตอนทัวร์ไทยแลนด์ตัวไทยแลนด์เรามีเวลาเยอะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเราก็มีสตาฟโค้ชที่ดูแลเรื่องนี้ได้แต่เวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราก็มีหมอนวดประจำตัวที่คอยนวดหลังแข่งครับแล้วก็คอยทำโปรตีนเชคครับโปรตีนเชคแล้วก็มีเกลือแร่ให้ปอมที่เหลือก็อยู่กับเราละว่าหลังแข่งว่าหลังซ้อมอ่ะเราจะดูแลตัวเองแค่ไหนเราจะหาอะไรกินดีไหมเราจะนอนพักผ่อนเพียงพอไหมหรือว่าเล่นเกมอย่างเดียวก็แล้วแต่นักกีฬาใช่ป่ะเวลาไปแข่งมันก็นักกีฬาก็มีวินัยของตัวเองแล้วก็มีแบบมีแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็กินโปรตีนบางคนก็ไม่กินก็ได้บางคนก็กินแต่นมครับเพราะว่านมก็หลังปั่นดีเพราะว่ามันมีเวย์อยู่แล้วครับในนมเป็นเวย์ธรรมชาติแล้วก็บางคนก็กินแค่เกลือแร่หรือว่าบางคนกินข้าวอะไรก็มีครับมันแล้วแต่ระเบียบของคนแต่ผมแนะนำให้กินมันจะมีคาร์บอนรีเช็คผมแนะนำหลังปั่นปุ๊บไม่เกิน30นาทีกินตัวนี้เข้าไปถูกก็คือต้องย้อนกลับมาข้อเดิมคือเราต้องรักตัวเองใช่มันก็คือวินัยพี่ไก่นะครับวิรวิทย์ถามว่าคนถ่ายวิดีโอหล่อไหม กับอเล็กใครหล่อกว่ากันเดี๋ยวข้อนี้ไม่ตอบแล้วกัน คุณอำนาจนะครับถามว่าขอวิธีคลายกดแลคติกหลังปั่นระยะไกลหรือหลังจากการขึ้นดอยครับบางวันผมโดนกดแลคติกเล่นงานจนเดี้ยงเลยครับก็มีหลายวิธีครับก็วิธีแรกผมแนะนำเลยก็คือเวลาไปปั่นกับกลุ่มหรือว่าขึ้นดอยเสร็จเร็วๆนะเราจะรู้สึกว่าขาเราล้าขาเราหนักหรืออะไรเงี้ยมันก็คือกดแลคติกมันเต็มขาเพราะงั้นเยอะมันเยอะผมแนะนำก็คือหลังจากปั่นเร็วๆหรือว่าอะไรเงี้ยหาเวลาสัก15หรือ20นาทีก่อนจะกลับบ้านอะไรเงี้ยไปปั่นโซน2ไปปั่นโซน2มันก็เราต้องรู้โซนตัวเองครับปั่นโซน2สัก10
หรือ15นาทีมันจะคลายกล้ามเนื้อแล้วก็คลายกรดแลคติกในตัวของเรา อีกวิธีนึงก็คือถ้าไม่มีเวลาไปปั่นหลังจากที่ว่าเราไปซ้อมหนักมานี่ก็ผมแนะนำให้อาบน้ำเย็นกินน้ำเยอะๆครับกินน้ำแร่เยอะๆแล้วก็ไปนวดก็ได้ครับไปนวดแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ครับครับผมอีกข้อหนึ่งเบียร์เบียร์ช่วยไหมครับเห็นเขากินเบียร์ก็ดีครับเบียร์นี่ถ้าเราหลังปั่นหนักๆมาเรากินสักกระป๋องหนึ่งไม่เกินเนี้ยโอเคดีมากครับเพราะเบียร์มันมีเหมือนเกลือแร่ในตัวเบียร์มันจะเหมือนมันจะคลายกรดแลคติกดีแต่ถ้าเกินจากนั้นก็ไม่ดีแล้วครับอาหารเคี้ยวโอเค